สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS Go และ MTS Go Futures ผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารออมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่แถวแถวบางปูนะครับจริงๆอากาศข้างนอกดีมากเพียงแต่อาจจะร้อนไปหน่อยก็เลยขออนุญาตหลบร้อนเข้ามาถ่ายทำรายการกันข้างในสถานที่นะครับวันนี้รายการเป็นเงินเป็นทองจะพาไปดูประเด็นสำคัญเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะครับนั่นคือเรื่องของความสูงวัยหรือสูงอายุนั่นเองแนวโน้มผู้สูงอายุในโลกใบนี้ว่ากันว่ากำลังจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นคนวัยทำงานน้อยลงเด็กเกิดก็น้อยลงด้วยอะไรคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะครับเรื่องของการเตรียมการสำหรับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุล่ะเดิมที่หลายคนฝันไว้ว่าช่วงปลายวัยทำงานอยากจะปลูกบ้านสักหลังนึงแถวต่างจังหวัดใกล้เขาใกล้ป่าใกล้ชายทะเลแนวโน้มความเป็นไปได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมหรืออาจจะจำเป็นต้องมาอยู่คอนโดมิเนียมในกรุงหรือที่เขาจัดเฉพาะผู้สูงอายุก็ได้ตกลงเทรนด์หรือแนวโน้มจะเป็นอย่างไรและคนที่เตรียมการไว้ตั้งแต่เนิ่นๆสำหรับการจะเข้าสู่วัยสูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุอย่างมีความสุขควรต้องทำตัวอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมจะพบคำตอบได้ในรายการเป็นเงินเป็นทองในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นพิเศษเลยกับท่านที่ให้ความรู้กับเรามาโดยตลอดนะครับท่านเป็นอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านก็เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการด้วยท่านรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์นะครับท่านอาจารย์ไตรรัตน์สวัสดีครับคุยเรื่องพวกนี้แต่ดูยังหนุ่มอยู่เลยนะครับอาจารย์ครับครับยังไม่สูงอายุยังไม่สูงอายุนะครับให้ท่านอาจารย์ออกตัวก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับจริงไหมครับว่าต่อไปเนี่ยประชากรทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยครับใช่ถูกต้องครับครับสหประชาชาติเนี่ยเขาจะวัดสังคมไหนที่มีประชากรผู้สูงอายุเกิน 7% เนี่ยเขาเรียกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีประชากร100นึงถ้ามีผู้สูงอายุเกิน7คนแสดงว่าที่นั้นประเทศนั้นกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วปัจจุบันประเทศไทยเนี่ย 12% นะเพราะว่าเบบี้บูมเมืองไทยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2506ครับถึง2526เมื่อก่อนประชากรไทยเกิดประมาณสัก 7-8 แสนคนแต่พอ06พบเนี่ยเกิน1ล้านคนไป20ปีเพราะฉะนั้นคนที่เกิด06เนี่ยจะแก่จะอายุ60ปีเนี่ย2566ว่าอีก11ปีข้างหน้าถึงตอนนั้นแล้วเราก็เสร็จแล้วคือเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวผู้สูงอายุก็จะเยอะมากก็ประมาณสัก5คนมี1คนทีนี้ครับอาจารย์ครับสาเหตุที่มีผู้สูงอายุเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรเด็กเกิดใหม่น้อยลงหรือเปล่าคนวัยทำงานน้อยลงหรือเปล่าทำไมถึงเกิดสภาพแบบนี้ขึ้นอาจารย์เรามีการควบคุมประชากรของเราต้องขอบคุณคุณมีชัยนะครับควบคุมประชากรตอนนี้อัตราเด็กเกิดน้อยกว่าอัตราของผู้สูงอายุที่ครบ60ปีเป็นกันทั่วโลกหรือเป็นเฉพาะประเทศไทยทั่วโลกครับทั่วโลกเลยนี่ก็เลยทำให้อัตราการเกิดของคนเนี่ยต่ำลงลดลงในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุเนี่ยอายุยืนมากขึ้นนี่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสังคมผู้สูงอายุรุ่นเราเนี่ยคาดว่า
ประชากรผู้ชายเนี่ยอายุถึง80ปีเป็นอย่างน้อย80ปีอย่างน้อยนะฮะผู้หญิงนี่85ปีโอ้คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่านี่ไงครับเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องมาทำรายการในวันนี้ก็คือว่าอายุเฉลี่ยเอาเฉพาะคนไทยเนี่ยก็จะมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นอาจารย์ก็บอกให้ฟังนะครับว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอายุไขเฉลี่ยประมาณ80ปีแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีอายุยืนยาวนานมากกว่านะครับก็คือ85ปีสำคัญก็คือว่าจะทำอย่างไรในการที่จะใช้ชีวิตหลังจากที่เราเนี่ยหยุดทำงานถ้าไม่เตรียมตัวไว้ลำบากใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าถ้าตายก่อนเงินหมดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเงินหมดก่อนตายนี่จะแย่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับนะฮะตอนนี้ก็เลยจะมีไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยบ้านการประกันชีวิตการฝากเงินก็มีสำหรับแพ็กเกจสำหรับผู้สูงอายุแล้วครับครับถ้าพูดถึงผู้สูงอายุหลายคนมักนึกถึงญี่ปุ่นสังคมของญี่ปุ่นนี่เป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับเท่าที่อาจารย์ได้เคยสัมผัสนะฮะตอนนี้ 25% แล้วครับณปัจจุบันนะก็4คนมี1คนแล้วก็ที่แน่นอนคือประชากรเกิดเขาน้อยลงก็เลยจะมีปัญหาว่าพอผู้สูงอายุมากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่าของชีพมันอยู่ไม่ได้ครับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่ที่จะอพยพมาอยู่ต่างประเทศครับมาอยู่ที่เชียงใหม่เกือบ 5,000 คนแล้วถ้าเป็นฝั่งยุโรปล่ะเป็นไงบ้างอาจารย์สถานการณ์ผู้สูงวัยคนละมุมเลยฮะคือยุโรปนี่เขาลูกหลานนี่ถูกผลักภาระให้ดูแลตัวเองตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างลูกหลานกับพ่อแม่จะไม่ค่อยมีงั้นพอชาวยุโรปหรือชาวอเมริกันพอเกษียณอายุปุ๊บเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ผู้สูงอายุต้องดูแลตัวเองอยู่กันตายายใช่ครับเพราะฉะนั้นยุโรปก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะทางสแกนสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กเนี่ยฮะก็จะอพยพมาอยู่ที่บางแสนกลุ่มยุโรปชอบทะเลครับญี่ปุ่นชอบภูเขาไปเชียงใหม่ครับกลุ่มยุโรปไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กก็มาอยู่ที่บางแสนพัทยาหัวหินแล้วก็ภูเก็ตเยอะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นบ้านหลังอันที่สองก็เลยแล้วก็จะมาเยอะถ้าเรากำลังจะเจอกับภาวะประชากรสูงวัยทั้งโลกเนี่ยนะครับอะไรคือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นครับอาจารย์ก็แน่นอนครับพอเราเริ่มสูงอายุเนี่ยจริงแล้วทางการแพทย์เขาบอกว่าเราจะโตเต็มที่ตอน25นะครับหลัง25เราก็เริ่มแก่เริ่มถดถอยเริ่มถดถอยอ๋อเราเริ่มแก่ใช่ครับคุณผู้ชมครับหลัง25เนี่ยเราเริ่มแก่แล้วนะคือไม่ถ้าคุณ26 27เนี่ยคุณแก่มาปี2ปีแล้วนะครับใช่ครับหลัง25เริ่มแก่แล้วร่างกายเริ่มถดถอยคำว่าแก่นี่คือร่างกายเริ่มถดถอยนะคือกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีและกล้ามเนื้อหูตึงตาฝ้าฟางครับมันจะเสื่อมตอนอายุ30 40 50แล้วก็60ลงแล้ว10เนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องทางร่างกายก็ต้องรีบไปแก้รีบรักษาให้ดีนะครับตัวนี้เป็นวิกฤตแรกเลยคือถ้าเราเตรียมร่างกายของเราไม่ดีเราก็อาจจะจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นก็ต้องไปกระทบอีกหลายอย่างเลยทั้งเรื่องสตุ้งสตางเรื่องของการเตรียมไปถึงที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายซึ่งมันจะทำให้งบเราเนี่ยยิ่งต้องมีเตรียมไว้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับมันมีจุดเปลี่ยนนึงที่น่าสนใจที่ตรงกับบ้านเราก็คือปกติคนไทยซื้อบ้านตอนแต่งงานลองนึกภาพคุณยุทธนาครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยการแต่งงานบ้านเราอายุสักประมาณ30ปีครับเราก็อยากจะได้บ้านแบบเล่นสเต็ปพื้นปูหินอ่อนมีอ่างอาบน้ำนี่ปัญหาคือพอเราซื้อตอนอายุ30ปีเนี่ยเราต้องผ่อนธนาคารทำงานหนักก็25ปีถึง30ปีก็ในช่วงที่เราทำงานหนักเลือกยาวไว้ก่อนก็เราก็ไม่เคยได้อยู่บ้านก็ต้องทำงานหนักก็จะรู้ตัวอีกทีเอา25ปีก็55ปีครับกลับมาอยู่บ้านปุ๊บอ้าวพื้นสเต็ปเยอะมีอะไรชักไม่ชอบซะแล้วถูกต้องฮะถูกต้องตอนไอ้ที่อยู่ในวัยที่ใช้ได้ก็ต้องไปทำงานหาเงินมาผ่อนบ้านนี่แหละใช่ไหมออกจากบ้านเช้าเลยกว่าจะกลับมาทำงานก็มืดแล้วมาถึงก็นอนเช้าก็มาก็ไปใหม่ไม่ได้อยู่ชื่นชมเลยว่าบ้านที่เราซื้อไว้หลังใหญ่ทำฟังก์ชันไว้ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยไม่ได้สัมผัสเลยกว่าจะได้สัมผัสก็นู่นเนี่ยตอนที่ใกล้ๆจะผ่อนหมด50 55ซะละนะโอ้โหก็เลยเป็นแนวคิดว่าเอ้ยเราอยู่บ้านเดิมแล้วปรับปรุงหรือว่าขายทิ้งเพราะ55ราคาบ้านที่เราซื้อไว้อาจจะมีมูลค่าเพิ่มครับขายแล้วก็มาอยู่คอนโดที่เหมาะสมบ้านที่เหมาะสมเนี่ยก็จะดีกว่าไหมแล้วมีเงินเหลือเก็บครับที่จะดูแลสุขภาพด้วยครับก็เริ่มเข้ามาแล้ว
อาจารย์บอกว่ามันถึงจุดที่ต้องคิดว่าขายบ้านแล้วก็ไปอยู่คอนโดเพื่อจะเก็บเงินที่ได้จากการขายบ้านส่วนต่างที่ไปซื้อคอนโดเนี่ยเก็บไว้รักษาตัวเองเนี่ยจะเหมาะกว่าไหมใช่ครับใช่ครับคิดอย่างนี้กันเยอะไหมอาจารย์ก็ที่เนี่ยเริ่มคิดโปรเจกต์เนี่ยตอน14ปีที่แล้วครับตอนนั้นก็มาเร็วนิดนึงณปัจจุบันครับปีเนี้ยครับก็ลูกผู้สูงอายุที่สนใจโปรเจกต์เนี้ยมีมากขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเพราะเหตุนี้คือบ้านที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันใหญ่เกินไปที่จะดูแลสองคนตายายแล้วออกแบบมีสเต็ปเยอะแบบก็จะไม่เหมาะเล่นระดับใช่ครับอย่างน้อยสุดเนี่ยท่านก็เอาบ้านหลังนั้นเนี่ยลูกหลานก็ไม่อยู่แล้วท่านหมายก็ออกไปทำงานข้างนอกอย่างน้อยสุดคือท่านให้คนอื่นเช่าบ้านหลังเดิมแล้วก็เอาค่าเช่าเนี่ยมาดูแลตัวเองนะครับครับทีนี้เราก็มีการวิจัยถามคนอายุ50 60เนี่ยถามว่าบ้านสำหรับวัยเกษียณอายุท่านเนี่ยอยู่บริเวณไหนก็มีค่านิยมเปรียบก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้คนเมืองมากขึ้นก็อยากจะใช้ชีวิตในเมืองถ้าเราไปอยู่เชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยมันขาดการติดต่อระหว่างลูกหลานกับพวกครอบครัวอ๋อชักไม่อยากย้ายใช่ครับนั่นจะสนใจโดยเฉพาะในปริมณฑลเช่นกรุงเทพก็จะสนใจสุทธิปราการสุทธิสาครนะครับมากกว่าไปเชียงใหม่ก็มีอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจมากเรามีผู้สูงอายุที่อพยพจากชานเมืองแถวปิ่นเกล้าพุทธมณฑลบางนาตราดเนี่ยมาอยู่กลางเมืองตรงบริเวณถนนวิทยุเดี๋ยวนะยิ่งมีอายุเนี่ยยิ่งย้ายเข้าใจกลางเมืองเหรอฮะต้องนี่อ้าวอันนี้มันสวนทางกับที่เราเคยเข้าใจใช่ไหมที่เราเคยเข้าใจกันก็คือว่าเวลาหนุ่มๆก็ทำงานในเมืองเวลาอายุมากขึ้นใกล้เกษียณก็อยากจะออกต่างจังหวัดอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ใช่แล้วนะกลุ่มหนึ่งมันกำลังจะรีเวิร์สกลับมาแล้วใช่ครับแทนที่มีอายุเยอะๆจะไปอยู่ต่างจังหวัดกลับกลายเป็นย้ายกลับมาอยู่ในเมืองมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอันแรกคือมันใกล้ BTS มันไปมาใช้ชีวิตเมืองปกติได้อันดับแรกคือคนพวกนี้อยู่ในเมืองตั้งแต่จบปริญญาตรีครับก็คุ้นเคยคือชีวิตนี้ขาดเมืองไม่ได้ต้องมาสปอร์ตคลับมาสวนลมมาสยามนั่ง BTS ทุกคนน่าจะคุ้นเคยครับพวกนี้ก็เลยขายหรือว่าให้เช่าบ้านนอกเมืองผมพี่เขาอยู่ในเมืองนะครับเพราะว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเขาไม่มีภาระเรื่องรถเรื่องบ้านแล้วก็การอยู่ในเมืองปรากฏว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าอยู่พวกนอกเมืองครับเพราะฉะนั้นบทสรุปนะฮะก็คือว่าอาจารย์คิดว่าเทรนด์แนวโน้มสำหรับผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับเป็นจุดเปลี่ยนรุ่นเราจะเห็นการเปลี่ยนครับไม่เกินอีก11ปีข้างหน้า2566ครับครอบครัวของคนไทยเนี่ยเริ่มเล็กลง เรามักจะเป็นซิงเกิลแฟมิลี่มากกว่าก็คือเริ่มมีจำนวนคนในครอบครัวเนี่ยน้อยลงนะฮะจากเดิมในอดีตเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ20ปีแล้วกรุงเทพปริมณฑลจะมีอยู่ประมาณ4คนกว่าต่อ1ครอบครัวตอนนี้เหลือ2คนกว่าก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ อยู่กันเฉพาะคู่สมรสแล้วก็บุตรหลานแต่ไม่ได้เอาบิดามารดาของข้างใดข้างหนึ่งมาอยู่ด้วยนะครับก็แสดงว่าตอนปัจจุบันนี้เนี่ยเราปล่อยให้คนสูงอายุเนี่ยอาจจะอยู่ด้วยตัวเองหรือไปพึ่งพาสถานของทางราชการนะฮะอย่างเช่นว่าบ้านพักคนชราอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยในอนาคตถ้าเราไม่ได้รัฐบาลหรือภาคเอกชนไม่ได้ร่วมมือกันวางแผนที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาสังคมขึ้นได้นะครับก็คือเกิดปัญหาตั้งแต่เรื่องของความเป็นอยู่ของคนสูงอายุในอนาคตนะครับแล้วก็การเตรียมการเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยเราจะเป็นเอจิ้งโซไซตี้หรือเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าคนเกิดใหม่เนี่ยอายุน้อยๆเนี่ยนะครับมีสัดส่วนน้อยกว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วคนที่อยู่ในวัยทำงานอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นคนสูงอายุถามว่าข้อใดคือบริเวณอันตรายของผู้สูงอายุข้อ1บริเวณห้องน้ำและทางขึ้นบันได
ข้อ2บริเวณห้องนอนและห้องนั่งเล่นถ้าทราบคำตอบกันแล้วส่งคำตอบร่วมสนุกกับทางรายการเป็นเงินเป็นทองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0830632863 0830632863ผนังช่วยประหยัดไฟฟ้าจับทุนประเดิมพระราชทาน 100,000 บาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยตั้งอุณหภูมิในตู้เย็นให้พอดีช่วยประหยัดไฟได้99วันเนี่ยเราออกมาในช่วงแรกนะครับก็คือว่าช่วงครบรอบ99ปีของธนาคารออมสินตั้งแต่เดือนเมษานะครับก็ดอกเบี้ย 2.75 เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับไม่ต้องหักภาษีนะที่จ่ายสำหรับคนธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรับไปสุทธิเลยนะครับก็ฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับทุกขั้นที่ฝากขึ้นไปก็ 11,000 12,000 นะครับก็ฝากได้เลยนะครับ99วันนะฮะต้องออมเงินใช้เงินเดียวไม่มีเงินออมมั่งคั่งทั้งเงินทั้งทองคนไทยรู้จักออมคนไทยไม่มีก็โปรแกรมที่2ก็คือว่าเงินฝากเผื่อเรียกยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะว่าได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเงินฝาก109วันที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับเพราะว่ามีคนเรียกร้องอยากจะได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับยอมยาวขึ้นหน่อยหนึ่งก็คือดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ109วันนะครับก็รับไปสุทธิเลย 2.85 นะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเงินฝากประจำแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนท่านไปฝากเงินฝากประจำ109วันนะครับที่ดอกเบี้ย 3.35 เลยนะครับเงินออมจะเป๋าสตางค์มั่งคั่งเงินทองคนไทยรู้จักออมคนไทยไม่มีอดมีออมไม่มีอดไม่มีอดก็มีออมชีวิตจะไม่เดือดร้อนมันต้องมากกว่าเท่ากับระยะทางจากสิงคโปร์มาลงกันที่ศรีราชาที่มาปากเหมือนกันเที่ยวยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าตรงนั้นมันมีอยู่ในเชิงของจุลินทรีย์ค่าขนส่งของไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบหรือน้ำมันในรูปมันก็มีค่าขนส่งอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ถ้าจะไม่แฝงก็ได้เหมือนกันเพราะวันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าสัญญาจะต้องเป็นราคานี้นะเราก็ทำได้แต่ว่าชื่อเสียงประเทศไทยจะหายไปไหนจะคงหายไปหมดนะครับการที่เราเป็นประเทศที่เราเปลี่ยนกติกาหลังจากที่คนมาลงทุนแล้วเนี่ยแล้ววันหลังจากนี้ไปเราจะหวังว่าอีกไทยจะลงทุนในประเทศไทยหนึ่งเนี่ยคงไม่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นแต่ว่าทำได้นะครับถ้าใหญ่ทำวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้หมดเลยครับแต่ว่าเรากำลังมองแค่นี้มองวันนี้พรุ่งนี้หรือเรากำลังมองว่าประเทศไทยต้องอยู่ต่อไปเป็น20 30ปี100ปีอะไรก็แล้วแต่ลูกหลานเราต้องอยู่ต่อไปแล้วถ้าเราทำลายชื่อเสียงประเทศเราไปแล้วนะครับหน่อยใครก็จะมาลงทุนแล้วมาทำการค้าขายกับเราทั้งเรื่องของเนี่ยนะราคาสินค้าที่พูดถึงกันนะ
ทั้งในเรื่องของราคาพลังงานต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยเรามาลดเท่านี้ทำให้ถูกเท่านี้นะอยู่รอดเท่านี้มีความสุขวันนี้แล้วต่อไปจะอยู่ไงไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้รับผิดชอบแล้วอย่างไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่น่าพูดแล้วก็ดีใจอยู่นี้ไม่มีใครอยากจะมาทำงานหนักอย่างนี้หรอกครับโอ้ถ้าเราลดราคาขายได้เราทำอะไรได้เราก็อยากทำนะแต่ด้วยความสำนึกที่ว่าเราต้องรับผิดชอบกับเรื่องของพลังงานในระยะยาวเนี่ยต้องมานั่งคอยชี้แจงมานั่งคอยเปิดประเด็นนี้นะครับปิดน้ำขณะแปรงฟันประหยัดน้ำได้ 1.5 ลิตรต่อคนจับทุนประเดิมพระราชทาน 100,000 บาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยจอภาพขนาดเล็กประหยัดกว่าขนาดใหญ่ถึง 25%เข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองนะครับคุณผู้ชมครับผมยังนั่งอยู่กับท่านอาจารย์ไตรรัตน์นะครับท่านอาจารย์ครับครับอะไรคือเสน่ห์ของเรื่องผู้สูงอายุเรื่องที่อยู่อาศัยทำไมท่านอาจารย์ถึงสนใจแล้วก็มาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอาจารย์ก็ตั้งต้นจากที่บอกว่าใช้กับตัวเองต้องดูแลพ่อแม่แล้วก็ปรากฏว่าช่วงแรกที่เราสนใจก็เรื่องการออกแบบออกแบบยังไงให้คุณพ่อแม่เขาอยู่สบายมีความสุขปลอดภัยเริ่มต้นจากเราดูแลครอบครัวในฐานะสถาบันนี้ก่อนใช่ครับก็ง่ายๆคือเรามีวัฒนธรรมเรื่องลูกหลานต้องดูแลผมก็เลยไปเจาะลึกแต่ละกลุ่มเราไปเจาะลึกคนที่คิดว่าน่าจะอายุยืนที่สุดในประเทศไทยเลือกชมรมอยู่ร้อยปีของคุณหมอเชษฐ์เราไปถามกลุ่มนี้ว่าเมื่อ8ปีที่แล้วถามว่าถ้าจะเตรียมตัวเรื่องที่อาศัยเนี่ยจะเตรียมตัวแบบไหนครับตอนนั้นเริ่มต้นแล้วก็บอกว่าถ้ามีที่อาศัยเฉพาะที่มีความปลอดภัยอยู่ในครอบอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแกก็อยากจะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมไปเที่ยวด้วยกันตอนเช้าออกกำลังกายด้วยกันแต่ต้องไม่อยู่ไกลจากลูกหลานกลับไปเยี่ยมลูกหลานได้ลูกหลานไปเยี่ยมได้ก็เลยเป็นที่มาว่าก็ยังสนใจอยู่ในปริมณฑลนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มทำปุ๊บเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยผู้สูงอายุไทยมันมีความต้องการที่แตกต่างจากฝรั่งฝรั่งก็ต้องแยกมาอยู่บางคนผู้สูงอายุนะครับหรือว่าญี่ปุ่นนี่บังคับให้ลูกดูแลลดภาษีให้ของบ้านเราเนี่ยผู้สูงอายุยังมีกำลังซื้อแล้วยังอยู่อิสระครับนะภายใต้ที่อยู่ในควบคุมได้ครับใกล้เพื่อนฝูงในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ห่างไกลจากลูกหลานด้วยยังสามารถที่จะยึดโยงกับสังคมเดิมที่ตัวเองคุ้นเคยอยู่ด้วยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่คิดว่าน่าจะมีกำลังซื้อครับนะก็คือกลุ่มที่เป็นพวกข้าราชการนะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีบ้านแล้วครับแล้วก็จะชอบอยู่ในบริเวณเดิมครับกลุ่มนี้ก็จะติดท้องถิ่นใช่ติดพื้นที่พวกข้าราชการก็จะไม่ค่อยได้ย้ายก็ทำงานประจำครับสี่ห้าปีสุดท้ายก็จะอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็จะคุ้นเคยก็จะเอาเงินบำนาญมาปรับปรุงบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข้าราชการผู้ใหญ่หลายคนที่พอเกษียณปุ๊บก็จะกลับไปอยู่บ้านเดิมอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มที่ไม่กลับไปไหนอยู่นี่แหละใช่ครับใช่ครับซึ่งเราก็จะเจอพฤติกรรมที่ว่าคนกลุ่มนี้เริ่มสะท้อนว่าเขายังอยากอยู่ในแอเรียที่เขาเที่ยวคุ้นเคยเช่นถ้าเกิดเป็นคนอีสานก็อยากจะกลับไปอยู่โคราชบนขอนแก่นเพื่อจะได้เกษียณในบริเวณนั้นนะครับนี่ก็เป็นที่มาว่าการซื้อบ้านข้ามถิ่นก็จะเริ่มลดลงละครับนะ
อย่างไรก็ตามก็จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่อาจารย์บรรลุก็จะติว่าที่เราไปศึกษาเมื่อชมรมอยู่ร้อยปีกบขเนี่ยนะมันเป็นคนส่วนน้อยแค่ 20% คนส่วนใหญ่คนแก่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมันอยู่ในชนบทเราเลยเป็นงานวิจัยอีกชุดนึงไปถามคนแก่ที่อยู่ในชนบทก็คอนเฟิร์มว่าตอนนี้ลูกหลานก็อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองแต่ละที่หมดละคนแก่ในชนบทเนี่ยอยู่คนเดียวนะแล้วก็ท่านก็ไม่ย้ายถิ่นแน่นอนนะท่านก็ต้องการปรับปรุงบ้านตัวเองครับตกลงแล้วเนี่ยรูปแบบที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในประเทศไทยรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะมีสักกี่รูปแบบแล้วก็จะมีรูปแบบไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะคือผู้สูงอายุไทยกับผู้สูงอายุชาวต่างชาติเอาของต่างชาติหรือของไทยก่อนดีเอาของต่างชาติก่อนใช่ครับตอนนี้มันเข้ามาเยอะแล้วต่างชาติก่อนญี่ปุ่นไปอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นญี่ปุ่นที่มีสุขภาพดีคือ 5,000 คนละก็มีชมรมผู้สูงอายุในอนาคตคงต้องมีคอนโดผู้สูงอายุที่เชียงใหม่ครับญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่อยู่คอนโดมิเนียมตอนนี้ก็มีคล้ากันนะฮะก็มีทั้งบ้านเดี่ยวที่เช่าก็อยู่ครับก็อยู่โรงแรมแล้วก็อยู่คอนโดแต่อนาคตพออีกสัก10ปีกลุ่มนี้เขาจะ 70-80 ปีครับต้องเริ่มเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้มีบริการเรื่องสุขภาพครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะอยู่กันแบบคอนโดมากขึ้นเพราะต้องมาอยู่รวมกันใช่ครับอันนี้คือญี่ปุ่นที่เชียงใหม่มาน่าจะเป็นสแกนดิเนเวียเรามีหมู่บ้านเขาเรียกสแกนดิเนเวียนวิลเลจหมู่บ้านชาวสแกนอยู่แถวไหนอาจารย์ที่บางแสนชาวสวีเดนทำครับเพื่อให้คนสวีเดนมาอยู่แต่เป็นคอนโดมิเนียมครับนะครับคอนโดริมทะเลผมก็นึกภาพว่ามันน่าจะเป็นวิลล่าคอนโดริมทะเลเปล่าเลยอ้าวไม่เห็นทะเลแต่ได้กลิ่นทะเลได้กลิ่นทะเลฮะอยู่แถวตรงเขาสามมุกเขานี่หนีหนาว4-5 เดือนที่สวีเดนมันอยู่ไม่ได้ปีนึงอยู่ 3-4 เดือนครับพอเขาหายหนาวปุ๊บกลุ่มนี้ก็กลับไปอยู่นู่นนู่นอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังคุ้นเคยกับสังคมสภาพแวดล้อมเดิมก็ยังกลับไปแต่ว่าโอเคมีหนาวมาครับนะครับเป็นบ้านหลังที่2ใช่ครับไม่ใช่บ้านอยู่ถาวรใช่ครับผมนึกว่าสวีเดนน่าจะชอบแถวๆภูเก็ตแถวกระบี่มากกว่าอันนั้นเป็น UK เป็นไปทางราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรครับแล้วก็กลุ่มพวกนั้นต้องยอมรับว่าตัวรายได้ก็จะเยอะกว่ากลุ่มอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่นนะฮะสแกนดิเนเวียกลุ่มสหภาพอาณาจักรและสหราชอาณาจักรแล้วเนี่ยนะฮะยังมีกลุ่มไหนไหมครับต่างชาติก็เป็นรีไทเมนต์แบบไกลๆแล้วครับเราจะมีพวกอเมริกันเยอรมันซึ่งมารีไทแล้วก็มาซื้อบ้านแถวอีสานเยอะอ๋อเคยอีสานเป็นเคยอีสานส่วนใหญ่จะเป็นเยอรมันกับอเมริกันมาคนเดียวแล้วก็ซื้อบ้านทั้ง2ล้านแล้วก็รวมภรรยาไทยด้วยคนนี้ก็จะดีเพราะว่าเขาก็มาก่อน60มา50บางคนจะเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษเลยก็แล้วแต่ครับสอนไปสอนมาอยู่เลยอยู่เลยแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะมีที่อีสานแล้วก็ที่พัทยาครับก็ถือว่ายังก็ยังดีอยู่ครับเข้ามาก็ปรับตัวเข้ามาผมขอขยับมาถึงแนวโน้มของที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุสำหรับคนไทยบ้างเป็นยังไงบ้างเราไปถามคนที่เตรียมตัวก่อนเกษียณทั้ง50ปีถึง60ปี70ปีอันนี้คนไทยนะคนไทยครับถามว่าต้องการที่อาศัยแบบไหนก็ทุกคนต้องการบ้านเดี่ยวเป็นอันดับแรกเหมือนกับคนหนุ่มสาวครับแต่พอถามว่าจะอยู่ที่ไหนก็เริ่มชานเมืองปริมณฑลได้มากขึ้นนะอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดที่คุ้นเคยหรือใกล้กับบ้านเกิดมากที่สุดใช่ครับครับคนกลุ่มนี้ก็จะเริ่มซื้อที่เตรียมเอาไว้หรือว่าไปปรับปรุงบ้านเดิมที่ทิ้งเอาไว้ครับนะประมาณ 70-80% เลยนะแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีแนวโน้มใหม่ครับ 20% เนี่ยคือเมื่อก่อนแค่ 10% นะครับเมื่อก่อนอยากซื้อบ้านเดี่ยวเนี่ย 90% ตอนนี้ลดลงมาเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแก่รุ่นใหม่เนี่ยเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตพวกในเมืองนะเริ่มคุ้นเคยกับพวกคอนโดมิเนียมครับนะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ต้องการคอนโดมิเนียมมากขึ้นครับนะครับ